ภายใต้ความไม่แน่นอนปัจจัยลบหลายประการย้ำไม่เห็นว่าความสำเร็จในอดีตไม่อาจการันตีความอยู่รอดขององค์การเมื่อความถี่ของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแน่นอนว่าองค์การต้องเร่งสปีดในการปรับตัวเมื่อองค์การจำเป็นต้องวิ่งให้ทันการล้มจึงไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับไม่ได้องค์การที่วิ่งเร็วไม่กลัวล้มย่อมมีโอกาสรอดสมรรถนะที่องค์การปัจจุบันต้องมีนอกจากความรวดเร็วความคล่องตัวยังต้องมี resilience ความยืดหยุ่นล้มแล้วลุกได้เร็วสามารถรับมือและปรับตัวกับอุปสรรคใหม่ที่เข้ามาท้าทายพร้อมปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ทันท่วงทีการสร้าง organizational resilience จึงเป็นความท้าทายขององค์การในห้วงเวลานี้เมื่อองค์การไม่เพียงแค่ต้องการเอาตัวรอดแต่ต้องเติบโตอย่างสง่างามไม่ว่าโลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหนก็ตามมาร่วมเรียนรู้การสร้าง organizational resilience ในงาน Thailand HR Day 2020 Building organizational resilience HR and the future strategy on transformation การสัมมนาในรูปแบบ hybrid conference สามารถเลือกเข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบ physical conference หรือรับชม virtual conference และสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ทั้ง28หัวข้อที่เต็มไปด้วยเนื้อหาและการออกแบบการเรียนรู้มาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับวิกฤตHit to the point เจาะลึกประเด็นด้าน People Management ที่เป็น Hot Issue เรียนรู้ Real Practice จาก Practitioner ผู้มีประสบการณ์ตรงพบกับ Tools and Solution ที่ตอบโจทย์การพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาองค์การ Moving Forward into the Future มอบวัตถุดิบทางความคิดให้กับคุณเพื่อนำไปปรับใช้กับการรับมือความท้าทายในอนาคตพบกันในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 Physical Conference พบกันที่ Central Grand at Central Plaza ลาดพร้าวแบงคอกและ Virtual Conference สำหรับ Main Stage ในวันที่2ธันวาคมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มห้ามพลาด Thailand HR Day 2020ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.hrday2020.net